ครับหลังจากที่เราทราบกันนะครับว่ามีการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับที่เรียกว่าโควิด-19เนี่ยนะครับทางสปช.ก็ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มของการระบาดนะครับแล้วเราก็ดำเนินการอยู่หลายอย่างนะครับมาโดยตลอดนะครับเกือบทุกวันนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเรื่องสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการให้ระบบเนี่ยยังคงบริการประชาชนได้โดยการมีประสิทธิภาพนะครับบุคลากรปลอดภัยนะครับเราก็ทำแนวทางการปฏิบัติงานประสานงานหาวิธีสนับสนุนพื้นที่วิธีการต่างๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับกับศูนย์รับแจ้งสั่งการทั่วประเทศนะครับในการที่จะวางแผนประสานงานวิธีการรับผู้ป่วยให้รถส่งไปรับอย่างไรประสานงานแล้วทำความสะอาดรถอย่างไรป้องกันตัวเองของบุคลากรอย่างไรแล้วกรณีที่ศูนย์รับแจ้งสั่งการเนี่ยเกิดปัญหามีผู้ป่วยเองเป็นผู้ป่วยเสียเองเนี่ยเราดำเนินการอย่างไรทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการดำเนินการเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าระบบบริการ169เนี่ยยังคงอยู่แล้วให้บริการต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดการระบาดจากตอนนี้ซึ่งเป็นปลายระยะ2อยู่นะครับกำลังจะเข้าสู่ระยะ3แต่ว่าของเราเนี่ยก็เตรียมความพร้อมเสมือน1เป็นระยะ3นะครับกับบุคลากรของเราทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะมีการให้ทั้งแนวทางที่สอดคล้องกับกรมควบคุมโรคนะครับแนวทางปฏิบัติที่ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการสื่อสารกันนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันผู้ป่วยเองนะครับที่อยู่บนรถด้วยนะครับอันนี้แนวทางที่เราดำเนินการไปเนี่ยศูนย์รับแจ้งสั่งการทั้งหมดประมาณ80ศูนย์ก็ดำเนินการไปแล้วนะครับครับในกรณีที่ศูนย์รับแจ้งสั่งการรับโทรศัพท์แล้วคุยแล้วซักแล้วเขาก็จะดูว่ามีความเสี่ยงไปในประเทศที่มีโควิดระบาดมากๆอยู่ไหมแล้วเป็นระบาดในชุมชนแล้วนะครับกลุ่มนั้นไหมใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวไหมอะไรไหมนะครับเขาก็จะดูส่วนนี้แล้วเนี่ยแล้วก็คงจะถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงข้อตกลงของเราก็คือว่าแจ้งส่วนนี้ไปยังหน่วยตระหนักรู้ของจังหวัดหรือเรียกว่าแซดจังหวัดนะครับ SAT จะประเมินความเสี่ยงครับประเมินว่าเคสเนี้ยควรจะต้องออกไปด้วยรถทีมไหนโดยหลักการแล้วเนี่ยเราเห็นว่ารถ EMS เนี่ยเราจะออกทีหลังจากรถที่เรียกว่ารถ PUI ตอนนี้หลายๆที่ได้เตรียมรถไว้เรียกว่ารถ PUI นะครับ Patient Under Investigation รถ PUI เนี่ยทางแซดจะเป็นคนสั่งออกแล้วก็เขาจะมีวิธีการควบคุมกำกับมีวิธีการป้องกันโรคนะครับแล้วก็คนไข้ไปส่งในที่ที่ปลอดภัยทางโรงพยาบาลด้วยในกรณีที่การประเมินเนี่ยไม่แน่ใจตั้งแต่ต้นหรือว่าหลุดไปแล้วแล้วผู้รับเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะไปรับแล้วเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงสิ่งแรกที่จะต้องทำนะครับก็จะต้องรถที่เราออกไปเนี่ยเราถือว่าถ้าเข้าระยะ3นะครับถ้าเราปฏิบัติเหมือนระยะ3เสมือนระยะ3เนี่ยเราจะต้องป้องกันตัวเองนะครับหน้ากากถุงมือนะครับคนไข้ก็ต้องใส่หน้ากากด้วยในกรณีซึ่ง ใส่ได้ในกรณีซึ่งใส่ได้นะครับกระจกหน้าต่างเปิดการทำความสะอาดมีแนวทางอยู่ในแนวทางฉบับที่8นะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วแล้วสงสัยแจ้งศูนย์รับแจ้งแห่งสั่งการแจ้งแซดจังหวัดแจ้งโรงพยาบาลเพื่อให้เขาเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นตัวเรานะครับก็ออกมาทำการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการที่เรากำหนดไว้ในแนวทางที่ส่งลงไปนะครับแล้วก็แยกตัวเองแยกไว้ก่อนแล้วให้ทีมแซดจังหวัดเนี่ยเข้ามาประเมินความเสี่ยงว่าเราเสี่ยงไหมถ้าเราเสี่ยงมากแล้วเขาเห็นว่าเราเสี่ยงเขาก็จะให้เราหยุดพักถ้าเขาเห็นว่าอันนี้ไม่เสี่ยงไม่มีปัญหาเราก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้การหยุดงานหรือไม่หยุดงานจะเกิดขึ้นโดยทีมแซดจังหวัดจะเป็นคนให้คำตอบว่าจะต้องหยุดงานหรือไม่ท้ายที่สุดก็อยากจะฝากถึงพี่น้องชาว MS ทั้งประเทศนะครับว่าขอให้ทำงานด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็สปช.นะครับมีความห่วงใยแล้วก็คิดว่าบุคลากรของเราเป็นกำลังสำคัญที่สุดนะครับระบบ EMS จะอยู่ได้หรือไม่ขึ้นกับบุคลากรนะครับสปช.ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับทำงานไปได้นะครับแล้วก็หากมีประเด็นสงสัยอะไรแล้วก็ความช่วยเหลืออะไรที่เราทำได้ก็ขอให้แจ้งให้เราทราบครับขอบคุณครับ